วิเคราะห์การเมืองสืบสาวสาแหรกรากฐานกันนวีสืบแสงกับพักเป็นธรรมนามของนายกันนวีสืบแสงกำลังอยู่ในแสงแห่งสปอตไลท์ในทางการเมืองไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งเดียวของพักเป็นธรรมซึ่งได้รับเทียบเชิญให้เข้าร่วมกับรัฐบาลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อย่างมีเป้าหมายเท่านั้นหากแต่แนวทางสันติภาพของเขาก็ยังแหลมคมความหน้าใหม่ไม่ว่าจะมองผ่านพรรคเป็นธรรมไม่ว่าจะมองผ่านความเป็นมาของนายกันนวีสืบแสงยิ่งเร่งเร้าและเย้ายวนความสนใจยิ่งถามว่านายกันนวีสืบแสงเป็นใครมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเริ่มต้นสืบสาวจากรากฐานแห่งนามสกุลเพียงเห็นนามสกุลสืบแสงก็ก่อให้เกิดในประวัติไปยังบุคคลสองคนในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยหนึ่งคือนายจรูญสืบแสงหนึ่งคือนายแพทย์เจริญสืบแสงเด่นชัดว่านายจรูญสืบแสงเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อการคณะราษฎรสายพลเรือนแนบแน่นอย่างยิ่งอยู่กับนายปรีดีพนมยงค์ยิ่งชื่อนายแพทย์เจริญสืบแสงยิ่งน่าสนใจในความเป็นจริงนายแพทย์เจริญสืบแสงโดดเด่นทั้งในฐานะเป็นแพทย์และนักการเมืองฐานะแพทย์เขาเป็นแพทย์รุ่นแรกที่ลงสู่ชนบทแนบแน่นอยู่กับทุกสุขของประชาชนในพื้นที่อย่าได้แปลกใจหากเขาจะเป็นส.ส.ของปัตตานียิ่งกว่านั้นตำแหน่งหนึ่งของเขาคือตำแหน่งประธานคณะกรรมการสันติภาพแห่งประเทศไทยอันเกิดขึ้นในห้วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองคณะกรรมการนี้มีนายกุหลาบสายประดิษฐ์เป็นรองประธานกล่าวสำหรับตัวของนายกันนวีสืบแสงก็ทำงานเกี่ยวกับสันติภาพมายาวนานเพียงแต่เป็นการทำงานในต่างประเทศเป็นการทำงานอยู่ในร่มเงาของสหประชาชาติในพื้นที่ร้อนแรงของแอฟริกาและตะวันออกกลาง DNA ของนายกันนวีสืบแสงจึงใกล้เคียงกับพรรคก้าวไกลคอมเมนต์รัวมากต่ายชุติมาลั่นถ่ายกับแฟนใหม่กองเชียร์แน่นแม่ไม่แผ่วเลยตอนนี้มันใช่เหรอแม่มีคนตกใจคอมเมนต์รัวมากต่ายชุติมาถึงกับลั่นเองถ่ายกับแฟนใหม่กองเชียร์แน่นแม่ไม่แผ่วเลยตอนนี้บ้างก็ลั่นไม่รู้แล้วขอเชียร์ครอบครัวนี้เหมือนเดิมหลังอดีตภรรยาว่าที่นายกรัฐมนตรีต่ายชุติมาออกมาเปิดใจกรณีแฟนๆลุ้นเชียร์ให้รีเทิร์นทีมพิธาว่าตอนนี้ขอทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกสาวดีกว่าก่อนเซอร์ไพรส์เผยเพิ่งมีหนุ่มมาคุกเข่าขอแต่งงานทำเอาแฟนๆสงสัยอยากรู้เป็นใครนั้นล่าสุดเมื่อวันที่17พฤษภาคม66สาวต่ายโพสต์ภาพกับชุดนอนน่ารักพร้อมแคปชั่นติดตลกเปิดตัวแฟนใหม่กันไปเลยว่าถ่ายกับแฟนใหม่พัดลมช่วยช่วยแอดบังกะโลฟานชุดนอนแม่ยังไม่ขายจะแอดแคริเปียดอทออฟฟิเชียลดอทีเอชท่ามกลางคอมเมนต์ยังคงเชียร์ไม่ลดละพร้อมทั้งแห่แซวมุกแม่ที่แท้แฟนพัดลมอาทิทำไมคนนอกอย่างเรายังแอบรู้สึกเลยว่าป้าป้ายังรักมะมาของพี่พิมเหมือนเดิมทำไมมะมาเองถึงไม่รู้ตัวนะถ่ายกับแฟนใหม่ใช่ไหมแม่กระแสแม่ไม่แผ่วเลยนะตอนนี้แต่แฟนพัดลมมันดูเก่าๆรุ่นคลาสสิกนะคะอีอีจุลภาคถ้าไม่กลับไปเหมือนเดิมก็ได้แต่ห้ามมีแฟนใหม่นะทั้งคู่นะละเมื่อรู้ละเราจะได้มีความหวังมีความสุขที่จะเชียร์ไปเรื่อยๆอีโมจิส้มบวกหัวใจส้มหนูพิพินอยากเห็นแฟนใหม่แม่ที่เป็นนายกคนที่30ค่ะจุลภาคแอบเชียร์แม่เกือบตกใจอย่าทำเราอกหักนะไม่รู้แหละยังไงก็เชียร์ครอบครัวนี้เหมือนเดิมอีโมจิหัวใจส้มเป็นต้น
AIA นำทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์เยือนไทยครั้งแรกแบบฟูลทีมเตรียมฟาดแข้งปะทะเลสเตอร์ซิตี้วันที่23กรกฎาคมนี้ AIA ผู้สนับสนุนหลักระดับโลกของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นำโดยคุณระพีพรวงทองคำผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์AIA ประเทศไทยร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการท็อตแนมฮอตสเปอร์ vs เลสเตอร์ซิตี้โดยสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ยอดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะขนทัพมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อลงเตะเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลเศษ 2015-16 ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันที่23กรกฎาคม2566ณราชมังคลากีฬาสถานโดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก AIA ในฐานะผู้สนับสนุนหลักท็อตแนมฮอตสเปอร์และ King Powerซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้บริหารของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จะร่วมเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับการแข่งขันในกรุงเทพมหานครสำหรับแมตช์อุ่นเครื่องครั้งนี้ถือเป็นการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นำทีมโดย AIA Ambassador อย่างแฮร์รี่เคนกองหน้าและกัปตันทีมชาติอังกฤษและสตาร์ชาวเกาหลีใต้อย่างซนฮึงมินผู้เล่นชาวเอเชียที่ทำประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษโดยสำหรับเกมอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการพบกันของสองทีมพรีเมียร์ลีกซึ่งคาดหวังที่จะสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้แก่แฟนๆชาวไทยอย่างไรก็ดี AIA และสโมสรฟุตบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีผ่านกีฬาฟุตบอลเป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของ AIA ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นเฮเวียลองเกอร์เบเตอร์ไลท์ลูกค้า AIA เตรียมวอร์มร่างกายให้พร้อมซื้อบัตรได้ก่อนใครและรับสิทธิพิเศษใกล้ชิดนักเตะท็อตแนมฮอตสเปอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟชิดติดขอบสนามติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้ที่ Facebook AIA Thailand จตุพรชี้ตั้งรัฐบาลแทบเป็นศูนย์สว.ส่วนใหญ่ไม่โหวตให้ฟันธงม็อบมีโอกาสลงถนนจตุพรชี้ตั้งรัฐบาลแทบเป็นศูนย์313เสียงก็ตั้งไม่ได้สว.ส่วนใหญ่ไม่โหวตให้ถึงทางตันการเมืองจับตากดพิจารณาคุณสมบัติพิธาม็อบมีโอกาสลงถนนเมื่อวันที่18พฤษภาคม66ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.ให้สัมภาษณ์ถึงคดีนำม็อบบุกบ้านป่าเปรมเมื่อปี2550ว่าไม่มีความกังวลเพราะยังไงก็จำคุกอยู่แล้วในสำนวนแรกสารภาพในชั้นฎีกาซึ่งทำไม่ได้ตนเคยโทรศัพท์ขอกราบอโหสิกรรมกับพลเอกเปรมตินสูลานนท์ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงมนุษย์เรามีทั้งเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นคดีนี้จำเลยเหลือ7คนแต่ว่าคดีขาดอายุความไป5เหลืออยู่2คนรอคดีแรกให้ยุติถึงจะพิจารณาสำนวน2ตนไม่สู้คดีอยู่แล้วยอมรับความจริงน้อมรับคำพิพากษาของศาลและก็จะยื่นอุทธรณ์และใช้หลักทรัพย์เดิมจำนวน 300,000 บาทวันนี้ตนไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดแม้ตนจะมีความไม่เห็นไม่ตรงกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในการหาเสียงที่ผ่านมาตนวิจารณ์ทุกฝ่ายทำหน้าที่ฐานะประชาชนหาทางออกให้บ้านเมืองตนเคยบอกให้ทุกฝ่ายต้องหลอมรวมกันต้องคุยกันไม่งั้นเราจะมาเจอกับด่านสว.ด่านรัฐธรรมนูญกับดักมากมายให้ทำสัญญาประชาคมร่วมกันทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านจะมีทางออกร่วมกันจนกระทั่งมีโอกาสที่จะลงเดินท้องถนนกันใหม่ตนก็ไม่อยากจะเห็น
ไม่ต้องการวีรชนเพิ่มนายจตุพรกล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลว่าต้องยอมรับความเป็นจริงการจัดตั้งรัฐบาลจะ6พรรคหรือ8พรรค313เสียงก็ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติในช่วงระยะเวลา5ปีต้องใช้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภาคือ375บวก1หรือ376แม้ว่าจะมีวบางคนรวมด้วยแล้วจะมีตัวเลขถึงจำนวนดังกล่าวความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลแทบจะเป็นศูนย์ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่ากลลักษณะนี้ถ้าต้องการจัดตั้งรัฐบาลต้องรอจนสวหมดอายุในเดือนพฤษภาคมปี2567ณวันนี้เราเดินมาถึงทางตันของการเมืองสวโดยส่วนใหญ่แสดงเจตนาที่จะไม่โหวตให้ใครทำให้ไม่สามารถมีเสียงถึงจำนวนที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นี่คือทางตันทางการเมืองแม้จะมีความคิดวิธีอื่นแต่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากที่สุดคือพรรคร่วมในจำนวน8พรรคไปจับมือกับอีกฝากหนึ่งแล้วจะถูกประณามทั้งแผ่นดินวันนี้ภาวะประเทศถึงทางตันต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ก็หวังไว้แต่มองหาความสำเร็จไม่เจอหนำซ้ำในช่วง2เดือนนี้ยังไม่รู้ว่ากกต.จะลงมือตามคำร้องอย่างไรไม่ว่าเรื่องคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เรื่องการยุบพรรค5พรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคที่ได้คะแนนเป็นหลักกันทั้งสิ้นยังไม่นับใบแดงเหลืองส้มที่จะแจกกันอีกดังนั้นจุดชี้ขาดการเมืองตอนนี้อยู่ที่กกต.และศาลรัฐธรรมนูญนายจตุพรกล่าวเมื่อถามว่าหากพรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลแทนได้หรือไม่นายจตุพรกล่าวว่าต้องดูว่าพรรคเพื่อไทยจะซื่อสัตย์กับพรรคก้าวไกลหรือไม่ถ้าพรรคเพื่อไทยซื่อสัตย์จับมือก็จะได้313เสียงวันนี้ที่ว.พยายามจะส่งเสียงก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์บอกว่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยก็พอรับกันได้แต่ถึงเวลาก็รวมไม่ได้อยู่ดีแต่พรรคร่วมจะ6หรือ8พรรคต้องมีความซื่อสัตย์ให้กันนายจตุพรกล่าวต่อว่าตนบอกนายพิธาว่าวันนี้ให้ลงสัตยาบันกันเสียว่าจะไม่ทิ้งไม่แยกจากกันเพราะยังไม่ได้ลงนามอย่างเป็นทางการเพียงแค่จับมือก็รอสะบัดเก่าเกมการเมืองบอกว่านี่คือละครฉากแรกเท่านั้นถึงไม่ทรยศต่อกันก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ใช่ว่าข้ามฟากและทรยศหมู่มิตรโดยอ้างว่าเป็นการทำเพื่อหาทางออกให้ประเทศแต่ความจริงก็เป็นการหาทางออกให้กับตนเองตนไม่ต้องการคำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติเกิดขึ้นอีกผมไม่เชื่อว่าพรรคที่ได้เสียงข้างน้อยในปัจจุบันจะกล้าจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะจะเป็นการท้าทายประชาชนดังนั้นต่างฝ่ายต่างยืนอยู่3จุดแบบนี้และจัดการไม่ได้บีบกันไปเรื่อยๆแต่ยังมีจุดชี้ของสถานการณ์ก็คือกกต.ในห้วงระยะเวลา2เดือนนับตั้งแต่วันเลือกตั้งซึ่งมีเรื่องร้องเรียนมากมายนายจตุพรกล่าวนายจตุพรกล่าวอีกว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการลงถนนหลังจากนี้ขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังการเคลื่อนไหวให้มากและอย่าปล่อยให้เกิดช่องว่างหรือสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่การรัฐประหารได้อะไรควรทำไม่ควรทำก็ขอให้ระลึกเอาไว้ทุกฝ่าย